สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือหากว่ารัสเซียนั้นไม่ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างพวกเขานั้นอาจจะต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักก็เป็นไปได้ครับซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางข่าวการรุกใหญ่ของกองทัพรัสเซียที่หนาหูขึ้นทุกวันในวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ได้มีการยิงโจมตีเมืองคาวาทอสนะครับของทางรัสเซียซึ่งพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางพลเรือนทำให้บ้านเรือนของประชาชนชาวยูเครนนั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดการณ์กันว่ากองทัพรัสเซียนั้นอาจจะมีแผนการรุกใหญ่ในภูมิภาคดอนบัสเมื่อเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าการยิงโจมตีอาคารที่แข็งแรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของทางรัสเซียที่จะทำให้ฐานของยูเครนนั้นไม่มีที่หลบซ่อนกำบังครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลยุทธ์ดั้งเดิมของพวกเขาหากว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นไม่สามารถบุกเมืองใดเมืองหนึ่งเข้าพวกเขาก็จะทำการโจมตีอย่างรุนแรงแต่ใช่ว่าการทำแบบนี้จะมีแต่ข้อดีมันก็ส่งผลเสียกับทางกองทัพรัสเซียได้เช่นกันเมื่อพวกเขานั้นสามารถยึดเมืองเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีตึกอาคารต่างๆไว้เป็นที่กำบังเช่นกันครับและอีกในหนึ่งยังจะไปสร้างความเกลียดชังให้กับชาวยูเครนในพื้นที่เหล่านั้นถึงแม้ว่าทางการรัสเซียจะยึดได้แต่ก็จะไม่สามารถปกครองประชาชนในแถบนั้นได้นั่นเองครับส่วนสถานการณ์การรบโดยรวมนั้นถือได้ว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักถึงแม้ว่าทางการของรัสเซียจะสามารถยึดหมู่บ้านต่างๆเพิ่มเติมได้เล็กน้อยแต่ก็ต้องชะลอการบุกลงทางนี้ก็เนื่องจากว่าทางการของยูเครนนั้นก็ได้สร้างแนวตั้งรับต่างๆเอาไว้มากมายนอกจากนี้พวกเขายังใช้ปืนใหญ่สนามที่มีความแม่นยำสูงไปพร้อมๆกับระบบจรวดหลายลำกล้องยิงถล่มเข้าใส่ฐานกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทหารของรัสเซียและกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปได้อย่างมากมายโดยทางการของยูเครนนั้นพวกเขามักจะเลี่ยงการปะทะโดยตรงแต่จะใช้อาวุธระยะไกลที่มีความเหนือกว่าในการสังหารทหารรัสเซียและทำลายยานเกราะรถถังของรัสเซียไปเรื่อยๆครับซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินก็มองว่าทางการของยูเครนคงจะพยายามถนอมกำลังของตนเองเอาไว้ให้อาวุธหนักต่างๆมาถึงพร้อมก่อนถึงจะทำการรุกตอบโต้กับกองทัพรัสเซียในครั้งใหญ่ครับส่วนในปัจจุบันนี้ก็คงจะพยายามทำลายกองกำลังของรัสเซียไปเรื่อยๆรวมถึงมุ่งเป้าการโจมตีไปที่คลังเก็บอาวุธคลังเก็บเสบียงต่างๆของทางรัสเซียทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการชะลอการรุกใหญ่ของกองทัพรัสเซียและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อเราได้รับทราบสถานการณ์การรบโดยรวมแล้วทีนี้แอดมินจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญกันว่าทำไมกองทัพรัสเซียนั้นจะเป็นต้องปรับปรุงกลยุทธ์และหากว่าพวกเขาไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างร้ายแรงซึ่งปัจจัยต่างๆมันก็มีดังนี้ครับ1เลยกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขากำลังจะได้รับมอบนะครับอาวุธที่มีระยะยิงไกลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นก็คือลูกจรวดแบบ GLSDB ซึ่งมีระยะทางการโจมตีมากถึง150กิโลเมตรถึงแม้ว่าหัวรบต่างๆของพวกมันนั้นอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงมากนักแต่ทว่ามันก็มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงเข้าหาเป้าหมายที่อยู่ในแนวลึกของทางรัสเซียได้อย่างสบายครับและข้อดีหลักๆอีกอย่างหนึ่งของพวกมันก็คือพวกมันนั้นลูกโดกและมีราคาถูกกว่าระบบอาวุธอื่นๆที่มีระยะยิงไกลมากกว่านี้ครับซึ่งก็ถือได้ว่าหน้าตัดเรดาร์ต่างๆของเจ้าจรวดชนิดนี้เรดาร์ต่างๆนั้นไม่สามารถตรวจจับได้ทำให้โอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายต่างๆนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับและไอ้เจ้าลูกจรวดแบบ GLSDB นี้นะครับคุณผู้ชมมันจะบีบให้ทางการของรัสเซียจำเป็นต้องย้ายคลังเสบียงคลังเก็บอาวุธต่างๆให้ห่างออกจากแนวหน้ามากขึ้นก็คือต้องให้พ้นระยะยิงของจรวดชนิดนี้ครับทำให้การขนส่งเสบียงอาหารต่างๆไปยังแนวหน้านั้นทำได้ยากลำบากและต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นนั่นเองสิ่งนี้จะทำให้ฐานของรัสเซียในแนวหน้าต้องอ่อนแอลงนั่นเองครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดการว่าทางการของยูเครนจะนำอาวุธชนิดนี้ไปลบบริเวณทางด้านใต้ของประเทศอีกด้วยโดยน่าจะมุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคซาปอริเซียและแหลมไครเมียครับ
ดยเฉพาะที่แหลมไครเมียนั้นถือได้ว่าเป็นฐานส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียและทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจำเป็นที่จะต้องโจมตีคลังเก็บอาวุธคลังเก็บเสบียงต่างๆรวมไปถึงปมคมนาคมเช่นทางรถไฟต่างๆไม่ให้ทางการของรัสเซียนั้นสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการรุกรานยูเครนได้อย่างถนัดครับซึ่งหากว่าทางการของรัสเซียประสบกับปัญหาด้านโลจิสติกแล้วก็จะทำให้กองทัพโดยรวมของพวกเขาต้องอ่อนแอลงอย่างแน่นอนครับซึ่งแนวทางการแก้ไขของกองทัพรัสเซียก็คือพวกเขานั้นจำเป็นต้องทำให้คลังเก็บอาวุธต่างๆเป็นความลับครับนอกจากนี้ยังจะต้องพยายามทำลายระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ M142 ไฮมาร์สของทางยูเครนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินรบต่างๆในการออกล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าทำได้ยากมากๆด้วยระยะการยิงที่ไกลของ M142 ไฮมาร์สที่เพิ่มขึ้นจาก80กิโลเมตรเป็น150กิโลเมตรนั้นทำให้ทางการของยูเครนสามารถดำเนินกลยุทธ์ต่างๆได้ด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับและประเด็นที่2ก็คือเมื่อทางกองทัพยูเครนได้รับรถถังทั้งหมดเข้ามาแล้วซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้รับราวๆ300คันพร้อมกับยานเกราะต่างๆที่จะมาคอยคุ้มกันรถถังของพวกเขาและสามารถขนส่งฐานราบต่างๆเข้าไปบุกที่ตั้งรับของทางรัสเซียได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถือว่าจะสามารถสร้างความปวดหัวให้กับกองทัพรัสเซียได้อย่างมากเลยทีเดียวครับและในคลิปถัดไปนั้นแอดมินจะมาวิเคราะห์กันว่าเพราะเหตุใดรถถังใหม่ของยูเครนนั้นจะได้เปรียบรถถังของทางรัสเซียอย่างหนักมันมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจกันซึ่งในคลิปนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ